ปัจจุบันมีการสร้างภาพยนตร์ออกมานับไม่ถ้วนในวงการฮอลลีวูดถึงอย่างนั้นก็มีหลายเรื่องที่ไม่ประสบความสำเร็จและหลายเรื่องที่ประสบความสำเร็จติดเทรนด์จนขึ้นชาร์ตคว้ารางวัลต่างๆมาได้อีกมากมายโดยเบื้องหลังรางวัลเหล่านั้นก็คือทีมโปรดักชันที่เก่งกาจมากความสามารถตั้งแต่เบื้องหลังอย่างทีมเขียนบทคอสตูมและกราฟิกไปจนถึงเบื้องหน้าอย่างนักแสดงเป็นที่รู้กันดีว่าดาราฮอลลีวูดนั้นมีค่าตัวที่ค่อนข้างสูงแน่นอนว่าชื่อเสียงรวมไปถึงความสามารถส่งผลโดยตรงกับค่าตัวที่พวกเขาจะได้รับโดยนิตยสารฟลอปได้จัดอันดับความมั่งคั่งเอาไว้เมื่อปี2019โดยอ้างอิงรายได้สุทธิที่พวกเขาได้รับในเดือนมิถุนายนปี2018ถึงเดือนมิถุนายนปี2019และนี่คือ10อันดับนักแสดงนำฝ่ายชายและฝ่ายหญิงที่มีค่าตัวสูงที่สุดในโลกเริ่มกันที่ฝ่ายชายอันดับ10วิลสมิธมีค่าตัวอยู่ที่35ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยวิลสมิธเป็นที่รู้จักกันดีจากผลงานอันโด่งดังอย่าง MIB, Gemini Man, Pursuit of Happiness อันดับ9พอรัฐมีค่าตัวอยู่ที่41ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยพอรัฐมีชื่อเสียงมาจากภาพยนตร์อย่าง Ant-Man, Avenger Endgame, กัปตันอเมริกา Civil Warอันดับ8คริสอีแวนคริสมีค่าตัวอยู่ที่ 43.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐแน่นอนว่าคริสอีแวนมีชื่อเสียงโด่งดังมาจากภาพยนตร์ระดับโลกในฐานะกัปตันอเมริกาอย่างไรก็ตามคริสยังได้ฝากผลงานการแสดงในภาพยนตร์อีกหลายเรื่องอาทิ Knife Out และ Fantastic Four Rise of the Silver Surferสำหรับอันดับ7และอันดับ6นั้นพวกเขามีรายได้เท่ากันอยู่ที่57ล้านดอลลาร์สหรัฐได้แก่อดัมแซนเลอร์และแบดลีย์คูเปอร์ซึ่งอดัมเริ่มก้าวเข้าสู่วงการภาพยนตร์ด้วยเรื่อง Airhead, Conehead และ Mixnut เขามีชื่อเสียงโด่งดังจากฝีมือการแสดงจนเป็นที่ยอมรับจากคนในวงการโดยภาพยนตร์ที่สร้างชื่อเสียงให้เขาได้แก่ Punch Drunk Love The Meyerowitz Storyในขณะที่แบดลีย์คูเปอร์ก็ฝากผลงานไว้ทั้งทางภาพยนตร์ละครเวทีและโทรทัศน์มากมายโดยแบดลีย์กลายเป็นที่รู้จักกันดีจากบทบาทของฟิลเวเนกในภาพยนตร์เรื่อง The Hangover อันดับ5แจ็คกี้ชานแทบจะกลายเป็นตำนานกันไปแล้วสำหรับแจ็คกี้ชานหรือที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีในชื่อเฉินหลงเขาคือนักแสดงผู้ใช้ศิลปะการต่อสู้ชื่อดังอีกทั้งยังเป็นคนเขียนบทผู้กำกับภาพยนตร์ผู้อำนวยการสร้างรวมไปถึงนักร้องแจ็คกี้ชานได้ฝากผลงานการแสดงไว้ในภาพยนตร์มากมายอาทิ Super Cop, Crime Story, The Legend of Drunken Master และกังฟูแพนด้าโดยค่าตัวของเขานั้นอยู่ที่58ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับ4อักษัยกุมารมีค่าตัวอยู่ที่65ล้านดอลลาร์สหรัฐอักษัยกุมารเป็นนักแสดงนำที่โด่งดังในวงการบอลลีวูดโดยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลดังอย่างฟิล์มแฟร์ Best Actor Award ในขณะที่รับบทแสดงนำในหลายๆเรื่องเช่น Brothers, Airlift and Patman อันดับ3โรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์สำหรับคอหนังในนาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักนักแสดงผู้โด่งดังอย่างโรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์ที่มีฝีมือการแสดงอันยอดเยี่ยมจนถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์มาถึง2ครั้งก่อนจะผ่านจุดตกต่ำที่สุดในชีวิตจนกระทั่งได้หวนกลับมารับบทโทนี่สตาร์คมหาเศรษฐีซูเปอร์ฮีโร่ในเรื่อง Iron Man 2008ซึ่งถือเป็นบทบาทที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลจบจนปัจจุบันที่ทำให้เขากลายเป็นนักแสดงนำชายที่มีค่าตัวสูงเป็นอันดับ3หรืออยู่ที่66ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับ2คริสเฮมเวิร์ธถึงแม้จะโดนหลายฝ่ายวิจารณ์ว่าเขาเล่นบทไหนๆก็ไม่รุ่งเท่ากับการรับบทเป็นเทพเจ้าสายฟ้าทอตัวละครอันโด่งดังจากอาณาจักรมาร์เวล
แต่ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจหากเฮมเบิร์ตจะติดหนึ่งในอันดับต้นๆของนักแสดงนำชายที่มีค่าตัวสูงที่สุดเพราะเขาได้ฝากผลงานการแสดงไว้ในภาพยนตร์จนกลายเป็นที่จดจำหลายต่อหลายเรื่องอาทิ Ghostbuster, Snow White and the Huntsman และ Rush ตัวในปีที่ผ่านมาคริสนั้นมีค่าตัวอยู่ที่ 76.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐมาถึงอันดับ1ของนักแสดงนำฝ่ายชายผู้มีค่าตัวสูงถึง 89.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐเดเวนจอนสันหรือเดอะร็อกนักมวยปล้ำอาชีพและนักแสดงลูกครึ่งแคนาดาอเมริกันในอาชีพนักมวยปล้ำเขาเคยเป็นแชมป์โลกถึง10สมัยเดอะมัมมี่รีเทิร์นคือใบเบิกทางแรกสู่วงการฮอลลีวูดก่อนจะแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวในเรื่อง Fast Five ในบทลุคฮอบโดยเดเวนได้ฝากผลงานการแสดงไว้ในภาพยนตร์ที่โด่งดังอีกหลายเรื่องเช่น Rampage, Moana และ Jumanji มาที่นักแสดงนำฝ่ายหญิงที่มีความสามารถทางการแสดงและชื่อเสียงโด่งดังไม่แพ้กันเริ่มต้นกันที่อันดับ10เอเลนปอมปิโอเธอมีรายรับอยู่ที่22ล้านเหรียญสหรัฐโดยเอเลนมีชื่อเสียงจากภาพยนตร์อันโด่งดังอย่าง Catch Me If You Can อันดับ9ชาลิสเทรันนักแสดงสาวชาวแอฟริกาใต้ที่คว้ารางวัลออสการ์ได้ในปี2003ในสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องมอนสเตอร์ซึ่งชาลิสมีค่าตัวอยู่ที่23ล้านเหรียญสหรัฐอันดับ8มาโก้ร็อบบี้นักแสดงสาวชาวออสเตรเลียที่มีฝีมือการแสดงยอดเยี่ยมจนเป็นที่จับตาโดยเธอได้ฝากผลงานไว้ในภาพยนตร์หลายเรื่องอาทิ About Time, The Wolf of Wall Street ก่อนจะโด่งดังเป็นพลุแตกจากการรับบทเป็นฮาร์ลีควินน์ในภาพยนตร์เรื่อง Suicide Squad ซึ่งมาโก้ยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล นักแสดงสมทบยอดเยี่ยมจากเรื่อง Bombshellปัจจุบันเธอมีค่าตัวอยู่ที่ 23.5 ล้านเหรียญสหรัฐอันดับ7อลิซาเบธมอสเธอมีค่าตัวอยู่ที่ 24 ล้านเหรียญสหรัฐถือเป็นอีกหนึ่งนักแสดงนำฝ่ายหญิงที่มีผลงานการแสดงที่ยอดเยี่ยมซึ่งเธอได้ฝากฝีไม้ลายมือการแสดงเอาไว้ในบทนำหลายเรื่องเช่น Mad Men, The One I Love และ The Invisible Manอันดับ6เคลลี่คูโอโคเคลลี่คริสตินคูโอโคมีรายได้อยู่ที่25ล้านเหรียญสหรัฐเป็นนักแสดงชาวอเมริกันเป็นที่รู้จักจากบทบาท Bridget Hennessy ในซิทคอมเรื่อง Eight Simple Rules เคยออกอากาศทางช่อง ABC และมีชื่อเสียงโด่งดังจากซีรีส์ตลกเรื่อง The Big Bang Theory ก่อนที่เธอจะปรากฏในภาพยนตร์ครั้งแรกในภาพยนตร์ระทึกขวัญเรื่อง Virtuosityอันดับ5เจนนิเฟอร์อนิสตันเจนนิเฟอร์เป็นนักแสดงที่ได้รับค่าตัวอยู่ที่28ล้านเหรียญสหรัฐโดยเธอเริ่มต้นอาชีพนักแสดงจากบทบาทตัวประกอบฉากหลังที่ไม่ขึ้นเครดิตในภาพยนตร์แนวไซไฟเรื่อง Mac and Me ก่อนจะได้รับบทบาทนักแสดงนำเป็นครั้งแรกในภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง Leprechaun มันแอบอยู่ในบ้านและมีผลงานการแสดงอีกมากมายอาทิเมอร์เล่แอนด์มีออฟฟิศสเปซและ The Iron Giant อันดับ4นิโคลคิดแมนคิดแมนเริ่มเป็นที่รู้จักจากผลงานภาพยนตร์เรื่อง Death Cram และมีผลงานการแสดงที่หลากหลายโดยเธอเป็นหนึ่งในนักแสดงหญิงที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลมากมายตั้งแต่ Golden Globe Award ไปจนถึง Academy Award ปัจจุบันคิดแมนได้รับค่าตัวอยู่ที่34ล้านเหรียญสหรัฐอันดับ3บริสวิสเตอร์สปูนบริสเป็นนักแสดงสาวที่โด่งดังเป็นอย่างมากและมีรางวัลออสการ์จากภาพยนตร์เรื่อง Walk the Line เป็นเครื่องการันตีฝีมือโดยเธอได้ฝากผลงานการแสดงไว้กับภาพยนตร์อีกมากมายเช่น Cruel Intention, American Psycho และ Penelope
อันดับ2โซเฟียเวอร์การ่านอกจากโซเฟียจะติดอันดับ2ของนักแสดงนำหญิงที่มีค่าตัวสูงลิ่วเธอยังขึ้นแท่นดาราทีวีที่รวยที่สุดถึง3ปีซ้อนโดยปัจจุบันรายได้ของโซเฟียอยู่ที่ 44.1 ล้านเหรียญสหรัฐและอันดับ1ได้แก่สการ์เล็ตต์ โจแฮนสันนักแสดงและนักร้องหญิงชาวอเมริกันสัญชาติเดนมาร์กสการ์เล็ตต์เธอได้เข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่ยังเด็กภาพยนตร์เรื่องแรกของเธอก็คือเรื่องนอตและในอีก2ปีหลังจากนั้นเธอก็ได้รับบทอแมนด้าในเรื่อง Mandy and Lo จนทำให้เธอมีชื่อเสียงเข้าชิงรางวัล Independent Spirit Award ในสาขาดารานำหญิงยอดเยี่ยมอีกทั้งยังได้รับเสียงวิจารณ์ไปในแง่บวกจากนักวิจารณ์มากมายก่อนจะมีชื่อเสียงจากบทบาทการแสดงในเรื่อง The Host Whisperer จนมีชื่อเข้าชิงรางวัล Chicago Film Critic Association Awardในสาขาดาราดาวรุ่งยอดเยี่ยมและฝากผลงานการแสดงที่โด่งดังไว้มากมายจนนับไม่ถ้วนซึ่งผลงานส่วนใหญ่ของเธอก็ได้รับการการันตีด้วยรางวัลและรายได้อันมหาศาลโดยปัจจุบันสการ์เล็ตต์มีค่าตัวอยู่ที่56ล้านเหรียญสหรัฐและทั้งหมดนี้ก็คือเหล่าดารานักแสดงฮอลลีวูดที่มีค่าตัวสูงที่สุดในปี2019ซึ่งเราสามารถพูดได้เต็มปากว่าพวกเขาเหล่านี้มีรายได้ที่สูงมากและก็มีชื่อเสียงมากเช่นกันแต่ในทางกลับกันพวกเขาก็ต้องทำงานโดยไม่ได้หยุดพักและไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองเพราะอันดับเหล่านี้สามารถขยับได้ทุกปีและไม่ว่าอย่างไรก็คงต้องมีดาวดวงใหม่เกิดขึ้นเสมอ